ังจากเบรกที่ผ่านมารายการ TNN Startup พาคุณผู้ชมไปฟังแนวคิดของโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมกันแล้วนะครับคราวนี้ลงพื้นที่จริงกันเลยดีกว่าจะชวนคุณผู้ชมขึ้นดอยไปดูการทำงานของระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เขาก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนดอยให้มีน้ำใช้โดยเฉพาะเอาไปใช้ในภาคการเกษตรนี่คือหลักคิดของ Neo Solar ครับชุมชนเมืองจางอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมีลักษณะเป็นพื้นที่เชิงภูเขามีประชากรพักอาศัยกว่า 6,000 คนส่วนใหญ่เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลักเช่นปลูกข้าวโพดและผลไม้แต่ที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาเรื่องน้ำที่นำมาใช้ทางการเกษตรถ้าดูภูมิประเทศของที่ตำบลนี้ก็คือน้ำจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็พื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านอย่างเช่นพวกแปลงสวนไร่นาแปลงสวนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนดอยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยน้ำจะใช้เฉพาะน้ำจากน้ำฝนนะครับปัญหาที่นี่ก็คือแต่ก่อนเนี่ยระบบน้ำเนี่ยชาวบ้านจะไม่มีครับพื้นที่ที่ทำกินอยู่เนี่ยไปอยู่ในสภาพที่มีศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรต่ำนะครับจึงเป็นที่มาของรายได้ที่มีรายได้ที่ขนาดเล็กและก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูครัวเรือนของเกษตรกรได้ชาวบ้านยังต้องไปมุ่งที่จะทำมาหากินด้วยการหาเงินสดจากพืชเชิงเดี่ยวซึ่งก็คือข้าวโพดข้าวโพดจะต้องใช้สภาพที่กว้างซึ่งผลสำเร็จของการผลิตข้าวโพดเนี่ยก็คือการเปลี่ยนดอยมหาศาลเลยนะครับหมายถึงว่าทุกครัวเรือนเนี่ยต่างก็ใช้พื้นที่กว้างพร้อมกันเนี่ยสภาพก็คือเปลี่ยนป่าให้กลายเป็นแปลงปลูกซึ่งสภาพนี้เนี่ยภาคเหนือตอนบนคล้ายๆกันก็จะกลายเป็นภูเขาหัวโล้นหรือภูเขาที่อยู่ในสภาพที่ทำลายนิเวศค่อนข้างสูงปัญหาประการต่อมาอีกก็คือว่าการพอกหนี้คือสภาพชาวบ้านต้องใช้ปัจจัยการผลิตสูงนะยาเคมีปุ๋ยเคมีและรวมไปถึงการใช้แรงขนถ่ายสินค้าจากพื้นที่ที่กันดารแห้งแล้งเนี่ยกลับเข้ามาขายในเมืองเนี่ยเราต้องฟื้นนิเวศต้องอยู่พอเพียงแต่น้ำต้องมาก่อนนั่นคือศาสตร์พระราชทานเราก็น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เข้ามาใช้โดยวางแผนว่าน้ำต้องมาก่อนทีนี้พอมาศึกษาลึกลงไปก็พบว่าน้ำอยู่ที่ร่องลึกเป็นส่วนใหญ่คือเป็นลำห้วยเล็กๆน้อยๆแนวทางก็คือต้องนำน้ำเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่สูงทีนี้โอเคเราตกลงกับชาวบ้านได้ชาวบ้านเห็นพ้องแต่สิ่งที่เราขาดอีกก็คือนวัตกรรมจากปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้จึงเป็นเพนพอยต์ให้กับทางสตาร์ทอัพผู้นำด้านมอเตอร์ประหยัดพลังงานและเทคโนโลยี IoT บริษัท Dynamic Engineering เข้ามาพัฒนาโซลูชันร่วมกับทาง NIA โดยพัฒนาระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมารองรับภาคการเกษตรในพื้นที่ขายอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้าปั๊มน้ำต่างๆนะครับให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศผมก็มีความคิดว่าเอ๊ะเราจะทำเอาสินค้าที่เกี่ยวกับโซลูชันต่างๆที่เราไปนำเสนอในอุตสาหกรรมเนี่ยเอามาใช้กับเกษตรกรรมได้ยังไงนะครับผมก็เลยมาลงตัวที่โครงการนี้นะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ยากตรงที่ว่า1พื้นที่สูงนะครับการเข้าถึงพื้นที่นี่ยากมากนะครับเราสูบน้ำเรามีพื้นที่น้ำอยู่นะครับทางอบต.ที่เมืองจังที่หน้าเนี่ยมีพื้นที่น้ำอยู่ข้างล่างแล้วเราต้องการดันน้ำขึ้นไปสูงไปเก็บไว้ข้างบนความสูงประมาณ70-80เมตรนะครับระยะทางส่งเนี่ยใช้ประมาณเกือบ400เมตรครับผมความยากมันอยู่ตรงที่ว่าพลังงานจากโซล่าเนี่ยมันไม่เหมือนพลังงานแหล่งจ่ายไฟปกติมันจะไม่คงที่เราก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับดีไซน์ออกแบบโครงการมาจนคิดว่าโครงการนี้น่าจะสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราใช้มอเตอร์ปั๊มอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับมาติดตั้งไว้บนพื้นที่ด้านล่างใช้แผงโซล่าแบบลอยน้ำนะครับขนาดของมอเตอร์ปั๊มเนี่ย11กิโลวัตต์เราใช้แผงเนี่ย60แผงนะครับดึงน้ำจากข้างล่างขึ้นไปเก็บไว้บนข้างบนนะครับเราไปตั้งเครือข่ายลอล่าไว้นะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะทำการบริหารจัดการน้ำแบบสมาร์ทวอเตอร์แบบเต็มรูปแบบ
สำหรับนวัตกรรมนีโอโซล่าได้นำร่องไปใช้แล้วกับ5ชุมชนในพื้นที่เมืองจังผ่านระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งและนำระบบ IoT มาใช้ในระบบปั๊มน้ำและการจัดส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรต่างๆของชุมชนค่ะที่ชาวบ้านเองและเกษตรกรนั้นสามารถเรียกใช้งานได้ง่ายและควบคุมงานได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนมีเกษตรกรชุมชนหนึ่งต้องการใช้น้ำ100ลิตรก็เรียกขอมาอบต.จะมีหน้าที่วิเคราะห์และพิจารณาในการว่าเขาจะให้ไหมคุณเอาน้ำ100ลิตรเนี่ยคุณเอาไปทำอะไรถ้าทางอบต.อนุมัติกดอนุมัติเสร็จปุ๊บวาล์วไฟฟ้าที่เราคอนโทรลอยู่ด้วยเครือข่ายของลอล่าเนี่ยจะเปิดแล้วก็จ่ายน้ำเป็นจำนวน100ลิตรแล้วก็หยุดจ่ายให้100ลิตรนะครับเพราะแต่ละชุมชนมี5ชุมชนเพราะนั้นผมทำอะไรได้บ้างอบต.ทำอะไรได้บ้างบริหารจัดการได้หมด5ชุมชนคุณเอาน้ำใช้ไปกี่ลิตรคุณได้ผลิตผลทางการเกษตรเท่าไหร่วัดเป็น KPI ของแต่ละหมู่บ้านได้หมดนะครับและอย่างมากกว่านั้นคือเราซอฟต์แวร์เราคำนวณได้ด้วยว่า1เดือนเนี่ยเราส่งน้ำไปเนี่ยจะประหยัดพลังงานไปเท่าไหร่พอมีโครงการพวกนี้เข้ามาใช่ไหมครับก็สามารถดึงน้ำจากอ่างนะครับจากอ่างผ่านพื้นที่ใช้นะแปลงในสวนอะไรพวกนี้ครับก็จะทำให้ชาวบ้านแถวนี้มีน้ำใช้ครับนวัตกรรมเนี่ยทำให้เราย่นเรื่องแรงงานนะครับแทนที่เราจะไปมองว่าแย่งแรงงานมันจะไปย่นกำลังลงเราพ้นข้อจำกัดว่าถ้าไม่มีแดดเราก็ยังใช้โดมแล้วก็ยังใช้ผสมผสานอินฟราเรดเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวพลังงานตัวอื่นเข้ามาชาวบ้านก็ยังมีงานทำได้ขณะที่ร่มแดดและก็ฝนตกนะครับข้อจำกัดเชิงหลักฐานเหล่านี้ทำให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อประเด็นที่3คือรายได้ต้องแสดงออกจริงเช่นเคยทำแต่พืชเดิมๆในนวัตกรรมเดิมเนี่ยใช้แรงเยอะพื้นที่กว้างแต่ตอนนี้ใช้พื้นที่แคบๆเข้ามาปลูกผักอินทรีย์ใช้พื้นที่ไม่ถึงไร่เขาก็มีรายได้เท่ากับเขาต้องทำอีก1ดอยอย่างนี้เป็นต้นเขาก็เกิดการเปรียบเทียบนี่เป็นโมเดล local economy ที่พยายามจะทำให้นวัตกรรมเกิดขึ้นกับชุมชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองจุดเริ่มต้นในวันนี้หลังจากที่เราได้มีการก่อตั้งโมเดลมีการนำร่องแล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมคือนำไปใช้กับพื้นที่จังหวัดน่านหลังจากนี้มีแผนจะไปยังชุมชนหรือภาคส่วนจังหวัดอื่นที่ไหนอีกบ้างที่เราเคยไปสำรวจตั้งงานมาเนี่ยก็มีหลายจังหวัดละแวกนี้นะครับก็ต้องบอกตรงๆว่ามีอยู่แล้วประมาณ 2-3 จังหวัดที่เราพิจารณาอยู่แต่โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เทคโนโลยีเอามาใช้กับเกษตรกรรมทั้งหมดชาวบ้านเนี่ยช็อตคัทเลยไม่ต้องไปอ้อมวนเทคโนโลยีไหนแล้วคุณมาเรียนรู้ระบบนี้คุณรู้หมดทุกอย่างไฟฟ้าเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารครบหมดนะครับที่เดียวและยังต่อยอดไปได้อีกโครงการป่าเปียกอยู่ในพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงดำรัสไว้ว่าการขึ้นน้ำพยายามส่งน้ำจากที่ต่ำไปที่สูงที่สุดโดยใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ต่อท่ออาจจะเป็นต่อท่อน้ำหยดเพื่อมาฟื้นฟูผืนป่าที่อยู่บริเวณข้างล่างนะครับก็ต่อยอดไปได้ในงานได้ด้วยนับเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาโซลูชันทางการเกษตรที่ช่วยหาทางออกและยังตอบโจทย์ยกระดับคุณภาพชุมชนในพื้นที่ผ่านโมเดลตัวอย่างที่จังหวัดน่านด้วยการนำกลไกสำคัญจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมจนไปสู่การใช้จริงได้สำเร็จและนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งของบทบาทสตาร์ทอัพที่ตอบคำถามได้ดีนะครับว่าสตาร์ทอัพทำอะไรเพื่อสังคมได้บ้างโดยเฉพาะการเข้าไปช่วยเหลือเศรษฐกิจในระดับฐานล่างครับปิดท้ายรายการในวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเทคโนโลยีที่เอ็นเทรนด์ตอนนี้เลยครับเป็นหน้ากากอัจฉริยะจากเนเธอร์แลนด์
ที่ช่วยกรองอากาศและก็ยังสามารถบอกเส้นทางในการเดินทางที่ปลอดมลพิษหรือว่าเจอกับมลพิษน้อยที่สุดกลับมาพบกับรายการ TNN Startup ได้ใหม่วันพฤหัสบดีหน้า 14:30 น.ทาง TNN ช่อง16ทาง Facebook และ YouTube วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ Airbridge Park บริษัทสตาร์ทอัพของเนเธอร์แลนด์คิดค้นนวัตกรรมหน้ากากอัจฉริยะสู้ปัญหามลพิษทางอากาศโดยหน้ากากรุ่นนี้สามารถตรวจจับฝุ่นละอองขนาดเล็กได้นอกจากนี้ยังสามารถวัดระดับมลพิษอากาศแบบเรียลไทม์และบอกเส้นทางการเดินหรือปั่นจักรยานที่ต้องเผชิญกับมลพิษน้อยที่สุดได้อีกด้วยโดยภายในหน้ากากจะมีระบบพัดลมเพื่อช่วยให้หายใจสะดวกรวมทั้งมีวัสดุกรองฝุ่นแบบกันน้ำที่ไม่ใช่พลาสติกและนำกลับมารีไซเคิลได้พร้อมระบบไฟ LED สำหรับแจ้งเตือนผู้ใช้งานถึงการเปลี่ยนแปลงของมลพิษทางอากาศนอกจากนี้ยังมีแผ่นซิลิโคนที่แนบไปกับใบหน้าเพื่อให้รู้สึกสบายเมื่อสวมใส่และยังสามารถชาร์จไฟได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นหน้ากากดังกล่าวยังสามารถใช้งานได้นานกว่า2ปีเนื่องจากใช้วัสดุที่มีความทนทานด้าน Airbridge พัฒน์ระบุว่าหน้ากากอัจฉริยะนี้จะเจาะตลาดเอเชียโดยเฉพาะในประเทศที่มีมลพิษทางอากาศสูงอย่างเช่นกรุงปักกิ่งของจีนและกรุงนิวเดลีของอินเดียรวมถึงตะวันออกกลางและรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐที่เผชิญกับไฟป่าจนทำให้คุณภาพอากาศย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทาง Airbridge Pass จะทดลองใช้กับคนงานในเหมืองแร่ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ก่อนนอกจากนี้ยังมีแผนเข้าระดมทุนผ่าน Kickstarter ในช่วงฤดูร้อนของปีนี้เพื่อวางจำหน่ายภายในสิ้นปีนี้ด้วย